สวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้คุณฟังคลิปนี้ให้จนจบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้และสามารถทําให้คุณมีไรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถได้รับการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับงานที่สามารถสไร้างรายได้ให้ผม 2แสนกว่าบาทภายในเวลาเพียงแค่1เดือนกับอีก5าวันเท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญงานตัวนี้สามารถสร้างรายได้ผมสูงสุดถึง14,900บาทภายในเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูทั้งหลักฐานการจ่ายเงินกว่า70,000บาทนะครับแล้วก็รายละเอียดงานต่างๆและที่สาคัญมาโชว์ให้ดูว่าคนอื่นที่อยู่ในทีมผมเนี่ยสามารถทำงานตัวนี้แล้วได้เงินเหมือนผมหรือไม่นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย ก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมา้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก กดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์และอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่มเอรับุุกนะครับอย่าลืมกดดดตติามมของผ้ว เพราะฉะนั้นของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครที่ติดตามผมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจะรู้ว่าตอนนี้นะครับผมทํางานอยู่กับที่มีชื่อว่า w a l l m e d i a และก็ Power House a f f i l i a t e นั่นเองนะครับซึ่ง2ง,งานตัวนี้เป็นงานที่เป็นของบริษัทเดียวกันแต่ว่ามันแยกส่วนกันแน่ๆผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับว่างานตัวนี้สามารถสร้างได้ให้ผมเนี่ย 14,900บาทภายในเวลาเพียงแค่1วันจริงๆนะผมและที่สําคัญงานตัวนี้ได้รับการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานการจ่ายเงินหลังจากที่ผมให้ดูรายได้ที่ผมสามารถทําได้ภายในเวลาเพียงแค่1วันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอล็อินเข้าวอลมิเดียก่อนนะครับผมนะครับใส่อ e ีเมลกับพารดวดนะครับจะเห็นได้ว,ว่าวอลมิเดียและก็เพาเวอร์แอเฟอเนะครับกดล็อกอินเข้าไปเลย จะเห็นได้ว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะผมที่ผมเพิ่งล็อกอินเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์จริงๆนั่นเองผมไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะผมเพราะว่าผมก็ได้รับการจ่ายเงินจริงผมไม่จาเป็นจะต้องมาหลอกใครนะครับเพราะมันจะเสียเวลานั่นเองไม่รู้ว่าจะหลอกไปเพื่ออะไรก็มาดูที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับวันที่เดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปนิดนึงวันที่ผมเอาเมาส์ไปชี้ไม่ได้นะครับมันจะเลื่อนก็ดูตรงนี้ลวกันนะผมเลขสิบก,กับเลขหนึ่งนะครับนั่นคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันที่1ตตาคคมนนนนนนัั่เเเอออองงะรบ้ดดืืขใหม่นะครับ อันนี้ผมอัดคลิปย้อนหลังนะครับจริงๆวันนี้มันเป็นวันที่วันที่4ตุลาคมนะครับเดี๋ยวผมเข้า Google ให้ดูก็ได้นะครับเนี่ยนะครับ Google นะครับผม t e and Time นะครับวันที่4ตุลาคมนะวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคมปี251 1นเะครับเวลา8โมงครึ่งนั่นเองนะผมผมเอัดคลิปแต่เช้าเลยนะครับโอเคก็นี่คือวันที่1ตุลาคมนะครับผมสามารถทำรายได้ตรงนี้นะผม Payout ตรงเขียวๆเนี่ยนะครับสามารถทำรายได้ไปทั้งสิ้น149.55เหรดอลาี่สิบเกนาจนเองนะคบับ แล้วถามว่ามันยังไม่ถึงหมื่นเลยมันแค่ประมาณ5,000-6,000กว่าบาทเองมันจะถึงหมื่นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายได้ที่ผมทําจาก Powerhouse Affiliate กันด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่างาน2ตัวนี้นะครับเป็นงานที่อยู่ในเครือเดียวกันแต่เป็นแยกส่วนกันนั่นเองนะผมซึ่ง2ตัวนี้ก็สามารถได้รายได้จริงเหมือนกันนั่นเองเดี๋ยวผมจะเอารายได้ที่ผมทําจาก w o r l Media กับ Powerhouse Affiliate มาบวกกันนะครับ ก็อันนี้ผมอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของ Power h f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  i i เฟลเนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปที่รา,ายงานค่าคอมมิชชั่นนะผมสถิติตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเดือน September นะครับเดือนกันยายนที่ผ่านมาผมทำรายได้ไปจาก Power h f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  i อเฟทั้งสิ้น3,217เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะผมซึ่งตรงนี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับที่เราจะมาดูก็คือเดือนตุลาคมนี้นะครับกดเข้าไป ผมเพิ่งทํามา3วันนะผมของเดือนตุลาคมนะครับแต่มันสามารถทำรายได้ผมไปทั้งหมด710เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วเองหรือประมาณ20,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าผมจะไม่ไปสนใจตรงนี้นะครับผมจะมาดูที่วันที่1ตรงนี้นะผมวันที่10ขออภัยครับวันที่1ตุลาคมนะผมปี2018นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูหนึ่งครั้งจะได้เห็นว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะครับไม่มีการตัดแต่งหรือตัดต่อเว็บแต่อย่างใดนะครับก็นี่นะผมอ่าคอมมิชชั่นเอิร์เน็ตนะครับเมื่อกี้รีเฟรชชนอนออครัับผมมมิิ่เเ์ต อยู่ที่308เหรียญนั่นเองนะผม308เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเดี๋ยวผมจะรนะีเฟรชหน้าจอยดูสักครั้งแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมก็นี่นะครับ308.00เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับนี่คือ,อไรายได้ที่ผมสามารถทำได้ในหนึวันจาก power house affiliate นะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะาไปบวกกับว a l l Media นะครับ Copy ไว้ก่อนแล้วก็เปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะผมเครื่องคิดเลขมาตรฐานนะครับบวกเข้าไป กับของ Powerhouse Affiliate นะครับก็คือตรงนี้149.55นั่นเองนะครับเอามาบวกเข้าไปนะครับ149.55นะครับบวกห5ึนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะผมก็คือ457.55เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปแปลงค่าเงินให้ดูนะผมว่าเป็นเงินไทยแล้วเท่าไหร่ การแปลงค่าเงินครั้งนี้สามารถเชื่อถือได้อย่างแน่นอนนะผมเพราะว่าผมแปลงผ่าน Google นั่นเองนะครับซึ่งค่าเงินของ Google เนี่ยมันจะเป็นค่าเงินที่อัปเดตตลอดเวลานะผมซึ่งอย่างเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับวันที่4ตุลาคมเวลาตีหนึ่งยีนาทีนะครับเวลา UTC นะผมค่าเงินตอนนี้อยู่ที่1นึ่งอลลาร์เท่ากับ3 2 5 7บาบาทนั่นเองนะครับซึ่งค่าเงินตอนนี้มันก็กำลังขึ้นขึ้นลงลงเลยนะผมเห็นจากกราฟตรงนี้นะครับ ถ้าอยากรู้ว่ามันสามารถแปลงเงินได้ง่ายขนาดนี้จริงหรือเปล่าก็สามารถลองเข้า Google และพิมพ์ว่า1 USD ดูก็ได้นะครับแล้วก็จะมาเจอหน้าตาอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ผมจะ Control V ไปเลยนะผมก็นี่คือรายได้ที่ผมสามารถทําได้ภายใน1วันจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate และ Wall Media นั่นเองนะครับนี่คือรายได้ที่ผมทําได้จริงนะครับผมนะครับแต่ก็ในเมื่อเห็นรายได้ขนาดนี้แล้วนะครับผมก็ต้องขอย้ํานะครับว่า ผลลัพธ์ที่เห็นตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นผลลั์ของผมเองนะครับซึ่งงานตัวนี้ที่ผมมาแนะนําอยู่เนี่ยสามารถได้เงินจริงแต่อยู่ที่ว่าคุณจะต,ตั้งใจทํางานแล้วทําให้มันเกิดและได้หรือเปล่านะครับเพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์แต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับมีหลายคนถามผมมาว่าคุณปอครับแล้วถ้าผมทําแบบคุณปอเนี่ยผมจะมีรายได้ได้เหมือนคุณปอไหมคําตอบก็คือว่ามีได้แน่นอนนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณทํางานหรือเปล่าคุณตั้งใจจริงจังหรือเปล่านะครับ ซึ่งงานตัวนี้นะครับมันสามารถสมัครฟรีแล้วก็สามารถอัปเกรดเป็น VP ได้เดี๋ยวผมจะไปลงลึกรายละเอียดงานทีหลังนะครับแต่ว่าผมก็ต้องขอบอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มตอนนี้ของผมนะครับเมื่อเขาได้ศึกษาสิ่งที่ผมสอนให้เขาแล้วนะครับก็มีหลายๆคนที่สามารถสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นมาได้น,นั่นเองเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูท้ายคลิปนะครับแต่เอาเป็นว่าในเมื่อเราเห็นไปแล้วว่าผมสามารถทําเงินได้ 14,000บาทภายในเวลาเพียงแค่1วันจริงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมได้รับการจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับหลักฐานที่ผมจะเปิดให้ดูตอบวนี้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของผมเองนะครับที่ได้รับจากการทำงานเพาะหัวฟิเลตมาตลอดลระยะเวลาเพียง 1เดือนนะครับซึ่งงานตัวนี้จ่ายเป็นรายทิตนั่นเองนะผมและที่สําคัญผมจะรับรายได้มาทั้งหมด7 7 0 0 0กว่าบาทแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในวันศุกร์นี้เดี๋ยวผมจะรับรายได้อีกประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผมก็ติดตามช่องผมไว้เลยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้เรามาดูกันว่าผมได้รับการ่จยเงิน,นจริงหรือเปล่านะครับหรือไม่บางทีผมก็าอาจจะอัพคลิปวันเสาร์นะผมไม่ก็วันอาทิตย์นะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปผลมันเยอะเหลือเกินปล่อยไม่ทันนะครับผม กอาเป็นว่าไม่พูดเยอะแล้วละกันเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินกว่า77,000บาทเลยดีกว่าแต่ถ้าอยากดูหลักฐานการจ่ายเงินครั้งต่อไปกด Subscribe ไว้เลยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนั่นเองไปดูกันเลยดีกว่า ขอต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่รีวิวหลักฐานการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate ครั้งที่4แล้วนั่นเองครับซึ่งในครั้งที่4นี้ของผมนะผมได้รับการจ่ายเงินมาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่บาทอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็หมายความว่าผมได้รับการจ่ายเงินรวมจาก Powerhouse Affiliate เป็นทั้งหมด78,000กว่าบาทแล้วนั่นเองนะผมซึ่งงานตัวนี้ผมทำรายได้มาทั้งหมดเกือบจะ2 0 0 0 0 0กว่าบาทแล้วน,น,นะครับแต่ตอนนี้ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมด7 8 0 0 0บาทแล้วนั่นเองนะผมซึ่งยอดที่เหลือเดี๋ยวเขาจะไปจ่ายในอาทิตย์ต่อไปนั่นเเเเออองงนนนนนนะะครรรััับพาาาาตตวี้จ่่ยยยป็ทิ์ เราจะรับเงินถึง4ครั้งเลยนะผมต่อหนึ่งเดือนนะครับที่สําคัญนะผมการจ่ายเงินของบริษัทนี้นะครับสามารถจ่ายตรงเข้าเพย์ a พได้เลยนะผมแล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้าเพ y o เนียและที่สําคัญสามารถตรงเข้า แบงก์ของเราได้เลยนั่นเองนะผมธนาคารของเราไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์ต่างๆนานาแล้บผมธนาคารไทยนะครับสามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้หมดเลยนั่นเองนะครับแต่ผมเลือกการจ่ายเงินผ่านเ a y p a านะครับเพราะว่าจะได้มาโชว์หลักฐานการอย่างนให้ทุกคนดูด้วยนั่นเองนะผมว่างานตัวนี้ทําแล้วได้เงินจริงนั่นเองนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอล็อกอินเข้า Pay p พาก่อนเลยนะผมจะเห็นได้ว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆครับที่ผมเข้ามานะผม p a y p a l com นี่นะครับแล้วก็หน้าตาเ a y p พานะครับขอล็อกอินสักคร ก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหน้าตาของ PayPal นะผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่าการชําระเงินนะครับผมเสร็จสมบูรณ์นะครับวันที่28กันยายนนะผมก็คือเมื่อวานนะผมวันศุกร์ที่28กันยายนนะครับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate 1นึ่งพันหนึ่งร้อย 61.41บอ็ดจุดสดอลลาร์ในนี้นะผมแล้วก็อีกหนึ่งครั้งนะครับวันที่22กันยายนนะครับเห็นนะครับว่าเป็นการจ่ายเงินรายอาทิตย์นั่นเองครับการชำระเงินจากพาวเวอร์เฮาส์แอเฟรียลแปดร้อยห้าสิดดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นกิจกรรมที่ได้รับการชำระเงินแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆกันเลยดีกว่านะผมโอเคนะครับก็นี่คือ หลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งจาก Powerhouse a f f i l i a t e และ Wall Media นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูการจ่ายเงินครั้งที่1กันเลยดีกว่านะครับครั้งที่1นึ่งได้คือตัวนี้นะครับผม7กันยายนนะครับคือการจ่ายเงินครั้งแรกนะครับผมได้รับการใช้เงินมาทั้งหมด140.70ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับผมครั้งที่2 15กันยายนนะครับได้รับมาทั้งหมด378.45ดอลลาร์นั่นเองครับผมครั้งที่3นะครับวันที่22กันยายนนะครับผมได้รับการใช้เงินมมาทั้งหด 85 8 85 5 8 8 5ด้อลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็วันที่28กันยายนนะผมคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นะครับได้รับการชำระเงินทั้งหมด1,161.41เี่หนรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมหรือประมาณ30 0 0 0กว่าบาทนะครับจะเห็นได้ว่ายอดเงินที่ผมทําได้ในแต่ละทิศจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูทีละอันเลยดีกว่านะจะได้เห็นได้ชัดๆเลยนะผมว่ามันเป็นการใหญ่เงินจริงๆนะครับมาดูที่กกอ 70เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมได้รับการชำระเงินจากวอลมิเนียนะผมก็คือเพาเวอร์แอฟฟิลิเอต์นั่นแหละครับวันที่7กันยายนนะผม9ก้นาฬิกาสานาทีนะครับเอดีการทำรายการนะผมสถานะการชำระเงินนะผมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยอดโดนทั้งหมด140.70ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมค่าธรรมเนียมอยู่ที่โอ้โห 6, 6ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็ได้รับเงินทั้งหมดนะครับอยู่ที่134 จุดเหรียญดอลลาร์สหรัฐเองชำระโดยวอลมิเดียนะผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการจ่ายเงินครั้งที่1นนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูครั้งที่2กันเลยดีกว่านะครับจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะผมผมไม่ได้ทำขึ้นมาหลอกนะครับวันที่2องกันยายนครับกดเข้ามาแล้วนะครับนะครับครั้งที่2นะผมได้รับชระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่15กันยายนครับคศ2018นสิบแปนะผมเวลา เที่ยงคืน19นาทีนะครับยอดรวม378.45เหรียญดอลลาร์สหรัฐกันเองครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับค่าธรรมเนียมเพนพาอยู่ที่16.95เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะผมแล้วก็ชำระโดย Powerhouse Affiliate นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการชำระเงินครั้งที่3กันต่อเลยดีกว่านะครับรอมาโหลยสักครู่นะครับผมครั้งที่3นะครับ22กันยายนครับผมครั้งนี้เยอะหน่อยนะครับ885เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมขอกดเข้าไปสักครู่นึงนะครับผมรอมาโหลดนิดนึงงนนนะะคครรรัับบตี้ โอเคนะผมได้รับการชำระเงินจาก Power House Affiliate อีกเช่นเคยนะครับวันที่22กันยายนนะครับข้อสอก218เที่ยงคืน30นาทีนะผม ID การทำรายการนะครับแล้วก็ยอดรวม858.85เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนั่นเองนะผมถ้าเป็นเงินทัตตีเป็นเงินไทยนะผมก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับผมขอไม่ไปแปลงสกุลเงินให้ดูละกันนะผมเดี๋ยวผมไปแปลงรวมให้ดูอีกทีนึงเลยละกันนะครับ ถานะการชําระเสร็จสมบูรณ์ค่าธรรมเนียม p a นะครับอยู่ที่38.09เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมจานวนเงินสุดที่นะครับ820.76เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะรีเฟ e หน้าจอให้ดูหนึ่งครั้งแล้วกันนะผมว่ามันเป็น browser จร์จริงนะผมผมไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะครโอเครีเฟ e เรียบร้อยแล้วนะผมอาจจะไม่เห็นะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดนี่นะผมครั้งที่4ีนะผมยีเงิบแญดรันเอยนะครับ โอเคกดเข้ามาแล้วนะผมได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse a f f i l i ี t e นะครับวันที่28กันยายนคศออ2018นะครับเวลา4ทุ่ม4 5นาที53วินาทีนะครับ ID ก,การทำรายการ 1L7 อะไรนี่ก็ช่างมันนะผมแล้วก็ยอดรวมนะผม1,161.41เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับประเภทสินค้าและบริการนะผมจำนวนเงินที่อนุญาตนะครับก็คือจำนวนเงินที่ได้รับนั่นเองนะผม1,161.41เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเอง แล้วก็ค่าธรรมเนียม PayPal วนะผมอยู่ที่51.40เหนหรียญนอล่าสัรัฐนั่นเองนะผมหรืออยู่ที่ประมาณ1,500กว่าบาทหรือไม่ก็1,600กว่าบาท700กว่าบาทประมาณนี้นะผมผมไม่แน่ชัดนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่รับสุดที่ก็คือ1,110เหรียญนอล่าส์สหรัฐนั่นเองนะผมฉันว่าโดย Powerhouse Affiliate น,นี่ก็คือหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งจาก Powerhouse Affiliate นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะเอายอดเงินทั้งหมดเนี่ยมาบวกให้ดูนะผมว่า มันเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็ขอเข้าเครื่องทีดเล็นิดนึงนะครับหนึ่งสามสี่จุดสองหนึ่งนะครับ,า 1, 3, 2, รบหากค่าธรรมเนียมจากเพย์พาเรียบร้อยแล้วนะผมก็เหลืออยู่ที่ประมาณ2426เหรียญดอลลาร์สหรัฐเทนเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมขอเข้า Google แป๊บนึงนะครับเพื่อแปลงค่าเงินให้ดูนั่นเองนะผม นี่ครับเป็นบว์เซอร์จริงๆครับ Google นะครับ1 USD เท่ากับ32.30บาทนะครับณวันที่29กันยายนนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับ2,226.48เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ78,364บาทนั่นเองนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมว่า ผมได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมด78,000กว่าบาทแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินโดยรวมทั้งหมด4ครั้งนะผมที่ผมได้รับการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับถ้าใครที่อยากดูหลักฐานการจ่ายเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมก็กดติดตามช่องผมไว้เลยนะครับแล้วผมจะมาทำหลักฐานการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate ให้โดยทุกซุกอาทิตย์นั่นเองนะผมเพราะงานตัวนี้จ่ายเงินเรารายอาทิตย์นั่นเองนะผมนะก็หวังว่าหลักฐานการจ่ายเงิน4ครั้งทั้งหมดนี้นะผมจะทำให้ใครหลายๆคนนะครับเชื่อขึ้นมาพอสมควรนะผมว่า Powerhouse Affiliate จ่ายเงินจริงนั่นเองนะผมและที่สำคัญผมไม่ได้หลอกใครนะผมมันเป็นมันเป็นงานที่สามารถทำแล้วได้เงินจริง,รง,รงนะผมเพราะว่าผมก็มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินให้ดูอยู่นี่เองนะครับว่านี่คือหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับการจ่ายเงินจริงนะผมสามารถสั่งพิมพ์ได้ตามปกติเลยนะผมเพราะเป็นจากเว็บเพย์พาจริงๆนั่นเองก็ไม่รู้จะพิมพ์ไปเพื่ออะไรนะผมโอเค ได้รับการชำระเงินมาจาก Powerhouse Affiliate แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผมไปเลยดีกว่านะผมเพื่อจะได้เห็นชัดไปเลยนะครับว่าในเมื่อได้รับการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate มาแล้วสามารถถอนเข้าธนาคารไทยปกติได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะทาให้ดูเลยละกันนะครับก็ยอดคงเหลือที่ใช้ได้นะครับห2 4่น้เหรียญน,นั่นเองนะผมผมก็จะกดโอนเงินตรงนี้นะครับจากยอดคงเหลือในบัญชี p ็ y p นะครับเป็นนะครับผมเข้าสู่ธนาคารของผมนะเดี๋ยวผมจะเบอร์ข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็จํานวนเงินผมว่าผมจะเอาสักหนึ่งพัน 40เหรียญละกันนะผมเก็บไปใช้ประมาณสัก200เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับผมโอเคนะครับจากยอดคงเหลือไม่ชีพไม่พาวนะครับเป็นนะครับผมเข้าสู่ธนาคารของผมนั่นเองนะครับจำนวนที่อดนะครับ 1, 1 40, นึ่งพันสะี่สิบเหารียญนักธนาครับผมแล้วก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ32.753บาทนั่นะเองนะผมไม่ใช่ส2 7 5บาทครับเจ็ด3้อบาทนะผมรวมน,นะครับตัวทีนะครับอ่าอัตราค่าแลกเปลี่ยนเพพาอยู่ที่31.49บาทนะผมก็ถือว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากกับเพพาเนี่ยผมที่เขาคิดเลทเรา31.49นะครับคิดเลทน้อยกว่าค่าเงินจริงอยู่ประมาณ1บาทนะผมก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือค่าธรรมเนียมนะผมผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่่นะครับแตก็ ทำงไงได้นะครับในเมื่อผมอยากเอาเข้า p a y p พาวเองก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะผมไม่รู้จะบ่นไปให้ใครฟังนะครับกดโอนไปเลยแล้วกันนะผมกดอนนะครับเรียบร้อยนะผมสำเร็จนะครับสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสบามจุดสองหนึ่งบาทนะครับถูกส่งไปที่ธนาคารดดดของผมนะครับจากยอดคงเหลือเพย์พาว PayPal นะครับผม กดเสร็จแล้วนะครับแล้วมันก็จะกลับไปหน้าเพลผ่าวนะผมอยู่หน้าประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่ายอดเงินของผมลดลงนะผมเหลือ 201, เหลือ2หนงเหรียญตอหนึ่งสหรัฐนั่นเองนะผมแล้วก็นี่นะครับการโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารนะครับสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามจุดสองหนึ่งบาทนั่นเองนะผมก็เป็นการโอนเงินจากเงินที่ผมได้รับเปช็ชำระเงินจากเพลผ่าวแอเฟรียเข้าธนาคารของผมนั่นเองนะครับก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินโดยรวมทั้งหมด4ครั้งละถอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงให้ดูนั่นเองนะครับผม ซึ่งถ้าใครที่อยากดูหลักฐานการจ่ายเงินครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ก็ติดตามเทน่ผมไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหลักฐานการจ่ายเงินจาก powerhouse affiliate ครั้งต,ต่อไปกันนั่นเองก็ขอจบการรีวิวไปทีาน,นี้แล้วกันนะครับผมนะครับ,รบก็หลังจากที่เราดูหลักฐานการจ่ายเงินจริงไปแล้วกว่า7 7 0 0 0บาทขึ้นไปนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าคนที่เป็นสมาชิกผ่านผมเนี่ยแล้วเขาอยู่ในกลุ่มผมแล้วได้รับ การสอนงานของผมไปเนี่ยเขาสามารถมีรายได้ได้จริงเหมือนผมไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปดูก่อนดีกว่านะผมว่าคนอื่นที่สมัครสมาชิกเข้ามาอัปเกรดเข้ามาเนี่ยสามสารถทําได้จริงไหมมาอยู่ในท,ทีมผมแล้วผมสอนงานจริงแล้วเขาสามารถทํางานได้จริงไหมนั่นเองนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะครับผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มง,งานของผมนั่นเองนะผมกลุ่มงานเนี่ยครับ Powerhouse Affiliate Group นั่นเองอน,นี้เป็นกลุ่มของผมที่ผมสร้างขึ้นมาให้กับ VP นั่นเองครับตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ100กว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองครับ,รบและนี่ก็เป็นกรณี อย่างที่ผมจะหยิบยกมาให้ดูนะผมว่างานตัวนี้เนี่ยก็มีคนอื่นทําได้เหมือนกันด้วยสิ่งที่ผมสอนให้นั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแค่ผมทําได้คนเดียวนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าทั้งหมดนี้ผมสอนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเนี่ยนะผมอันนี้นะครับคือยอดเงินที่เขาทําได้นะครับ54.30ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมแคปมาจากโทรศัพท์เลยนะผมจะได้เห็นว่ามันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นั่นเองนะครับไม่สามารถแต่งรูปได้นั่นะผมห้าสิบสีาจดสามศูนยดอลลาร์นะครับ,รบเมื่อวาน น่าจะไปอยู่ที่ประมาณ20กว่าเหรียญนั่นเองนะผมจากแอดอย่างเดียวนะผมที่ผมสอนเขานั่นเองนะครับก็ไม่ใช่สอนเขาครับคือสอนทุกคนนะผมแอดจากที่ผมทําลงไปนะครับแอดจากที่ผมสอนนั่นเองนะผมก็นี่คือรายได้ที่เขาทํานั่นเองนะครับอ่าอย่างคนนี้นะผมก็อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะครับที่ ได้เพิ่มอีก3คนนะครับผมก็ตรงน,นี้คือเราได้ให้เขาทําหน้าอยู่ที่3.50หนเหรียญนั่นเองนะผมหรือประมาณ600กว่าบาทนะผมใกล้จะคืนทุนแล้วนะครับคนนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งกรีตัวอยางนะผมอันนี้นะครับเป็นคนเดิมน,นะผมจกเมื่อกี้ครับก่อนที่เราจะเห็นรูปกันเมื่อกี้นะผมน,นี้ก็คือก่อนหน้าที่เขาจะได้50เหรียญนั่นเองครับ,รบเขาได้มาแค่2.2 5หเหรียญนั่นเองนะผมแต่ว่าเมื่อเขาทาไปเรื่อยนะผมทำไปเรื่อยตั้งใจทาไปเรื่อยตอนนี้เขาก็ได้อยู่ที่54เหียแล้วนนนั่เองารับนีนมจะเ็ปนครีข5 สิบจุดสองห้านะครับผมไม่สามารถขยายให้ดูได้เพราะว่าผมไม่ได้แคปมานั่นเองนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับใกล้ถึงความเป็นจริงนะครับผมตั้งแต่วันที่สิบเก้าก็ผมแคปมาจะไม่ได้วันที่เท่าไหร่นะครับเขาทํามาน่าจะประมาณอ่าสิบสองวันนะผมประมาณนี้นะครับได้มาที่หนึ่งพันอ่าหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทนะผมก็คืนทุนมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับผมอีกหนึ่งครั้งนะครับคนนี้นะครับได้เพิ่มมาลัวๆนะผมเพิ่มอีกสามเพิ่มลัวๆนะครับ ทำแคมเปญกี่แคมเปญก็คือทำแคมเปญโฆษณาที่ผมสอนไว้นั่นเองครับสแคมเปญน,นะครับได้มา15.75เหรียญแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้คนที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ๆนะครับวันแรก 2- อสวันแรกนะผมก็ได้มาที่1.5เหรียญเลยนั่นเองนะครับได้มา20ครับค่าโฆษณา460บบาทนะครับผมก็นี่คือกรณีตัวอย่างนะผมที่ บ่งบอกว่ามีคนทําแล้วได้เงินจริงนั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแต่ผมคนเดียวนะครับผมแล้วก็ผมมีกลุ่มสอนให้ฟรีนะครับสำหรับ VP ที่สมัครผ่านผมเท่านั้นนะครับกลุ่มสอนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่มีคิดค่าคอสไม่มีคิดค่าเข้ากลุ่มอะไรใดทั้งสิ้นนะผมทุกอย่างฟรีหมดยกเว้นค่าโฆษณาที่คุณจะต้องจ่ายเองครับคุณสามารถเลือกได้เองว่าคุณจะจ่ายค่าโฆษณาเท่าไหร่นะครับผม การตัดสินใจของคุณเองนะครับขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณ100บาทนะผมประมาณนี้นะครับต่อวันนะครับแล้วแต่เราเราเลือกได้นะผมว่าจะลโฆษณาเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่นั่นเองนะครับในเมื่อเห็นกลุ่มไปแล้วนะผมเห็นกลุ่มของผมไปแล้วนะครับก็มาดูเว็บสอนงานกันดีกว่านะครับก็เว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่ผมทําขึ้นมาเพื่อสําหรับ VP เท่านั้นนะผมคนธรรมดาทั่วไปจะไม่สามารถเข้ามาได้นะครับมีสอนลงโฆษณาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ผมเพิ่งโชว์ไปให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองก็โอเคเนี่ยนะครับคือง แต่ย้ำนะผมว่าต้องสมัครผ่านผมเท่านั้นนะครับโอเคในเมื่อเราดูหลักฐานแก้ใจเงินไปแล้วนะครับแล้วก็ดูว่าคนอื่นนั้นก็สามารถทําเงินได้เหมือนผมแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ารายละเอียดงานที่แท้จริงเนี่ยมันคือยังไงแล้วเราต้องทํำยังไงบ้างนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย ข o w วบังคับเอ i รนะครับผมรายละเอียดงานโดยละเอียดนั่นเองนะครับมาดูที่ข้อหนึ่งเลยนะครับข้อ1นะผมงานตัวนี้จะเป็นงานรูปแบบ C.P.A โปรแกรมนั่นเองนะครับโดยเราจะเป็น Affiliate Marketing นะครับผมและงานนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับผมเราแค่ทำการสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็น V.P. เสร็จแล้วเราจะมีลิงก์ของเรานะครับลิงก์หน้าตาประมาณนี้ นะครับลิงก์ประมาณนี้นะผมลิงก์ของเรานะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยนะครับไปหาคนสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะรับ0.75ดอลลาร์ต่อ1ครั้งท,งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับย้ำนะครับว่าเราเอาลิงก์ที่เรา อัปเกรด VP แล้วเนี่ยไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับโดยที่คนคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดแบบเรานะครับผมในตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอัปเกรดภายหลังละกัน,นครับเอาเป็นว่าเราอัปเกรดเข้ามาแล้วเราจะมีลิงก์นะครับผมเมื่อเรามีลิงก์เราก็ไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีแบบฟรีนะครับแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ0ูนดดอลลาร์ต่อนหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเอง ทำไมถามว่าทำไมผมต้องย้ําขนาดนี้ก็เพราะว่ามีคนเข้ามาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับพี่ครับสุดท้ายแล้วคนนั้นต้องอัปเกรดสมาชิกไหมครับถึงเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องนะครับผมเขาแค่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งทั้งที่คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับย้ําว่าแบบ นะครับผมโอเคไปดูกันที่ข้อ2เลยแล้วกันนะครับงานตัวนี้นะครับผมยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่จะจ่ายเท่านั้นนั่นเองครับถามว่าทำไมผมต้องมาบอกอย่างนี้ก็คืองานก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเคยทำนะผมเป็นงานรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดเงินเนี่ยมันขึ้นโชว์เท่าไหร่บริษัทเนี่ยเขาจะไปทําการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เขาจะหักยอดเงินบางส่วนของเราไปนั่นเองแต่ว่างานตัวนี้นะครับอย่างสมมุติยอดเงินขึ้นโชว์ลลารงนี้อยสับ5 1 9ดอลลาร์ตรงนี้นะครับขากจะจ่ารที่มันขึ้นไม่มีมาจ่ายแบบว่าหับลบทีหลัง นะผมขึ้นเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนั่นเองนะครับข้อที่3านะครับผมมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกโปรโมทนะครับจริงๆแล้วงานตัวนี้อย่างที่ผมพูดไปว่ามันเป็น Cpa โปรแกรมนะผมเขาไม่ได้มีแค่การทํางานรูปแบบเดียวนะเขามีการทํางานหลากหลายรูปแบบมากเลยนะผมแต่การทํางานที่ผมหยิบเลือกมาให้คนไทยทํากันก็คือการหาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ง่ายมากๆนั่นเองนะครับผมออฟเฟอร์หลากหลายให้เราเลือกหมายความว่าอย่งไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็อันนี้ดูไปนะผมไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรมันมากนะครับคุณคงจะไม่เข้าใจหรอกนะผมเพราะว่าคุณต้องเข้ามาดูเองนะครับคุณถึงจะเข้าใจอ่าอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่านี่นะครับแคตตาโกลลีนะครับผมมีการ์ดิงนะครับผมพวกการพนันนะครับอีเมลซับมิด อ่า financial นะครับ muscle นะผมพวก e-com พวกอ่า dropshipping อะไรประมาณนี้นะครับ skincare จะเห็นได้ว่าเขามีหลายห offer ให้เราเลือกเลยนะครับแต่ที่เราเลือกทำก็คือ email submit ตัวนี้นั่นเองครับตัว797เราจะได้รับ0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะผมแค่รู้ว่าเราจะได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนรั่นเอง ข้อสีนี่ผมว่าใครหลายๆคนคงจะชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่างานตัวนี้นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับเขาจะทำการจ่ายเงินเรารายอาทิตย์ ทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมทุกๆวันศุกร์ของ1อาทิตย์นะครับก็รวมๆแล้ว1เดือนนะครับเราจะได้รับการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งนั่นเองครับ4ครั้งนะครับโดยทําการจ่ายตรงเข้าเพ y p พานะผมใครที่ไม่รู้จักเพ y p พาก็ไปหาข้อมูลด้วยได้นะครับเพย์พาคือเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะผมถ้าจะพูดง่ายๆนะครับไว้เก็บเงินไว้รับเงินจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารไทยของเราได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรอะไรบารบานะครับผมสามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้เเเเลยยนนนนนครรัับงงงิโดตจาาก่่่ทศออีืผม ใครหลายคนชอบแน่น,นอนนะเพราะผมเองก็งชอบเลยจ่ายเงินรายอาทิตย์เข้าไปผ่านแล้วก็ตรงเข้าธนาคารก็ได้นะผมแล้วแต่เราจะเลือกนะครับข้อที่5้านะผมงานตัวนี้นะครับสามารถนะผมฟังดีๆนะครับว่างานตัวนี้สามารถเริ่มต้นทํางานได้ฟรีนะครับหรือเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินก็ได้นั่นเองนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงก็คือ นะครับมาเปรียบเทียบกันนะผมว่าการเริ่มต้นทํางานแบบฟรีกับการเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินแตกต่างกันยังไงมาดูที่ข้อหนึ่งเลยนะครับการทํางานแบบฟรีครับหมายถึงว่าการที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกใดๆนั่นเองนะผมก็คือสมัครฟรีทํางานฟรีมันก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครอยู่แล้วส่วนการที่เราทํางานแบบเสียเงินนั่นหมายความว่าเราอัปเกรดเป็น v i p นั่นเองนะครับเราจะเสียเงินส7ดอลลาร์ในเดือนแรกและเดือนต่อๆไป4 7ดดอลลาร์อันนี้คือ การทํางานแบบเสียเงินนั่นเองนะครับข้อที่2นะผมก็คือสามารถเริ่มทํางานได้เลยทั้ง2แบบนะไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับอ่าข้อ3นะครับผมจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนอัปเกรดเข้ามาเท่านั้นหมายความว่ายังไงคือเราอยู่ในทํางานแบบฟรีนะครับนั่นหมายความว่า1เลยเราไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกนะครับเราเป็นแค่คนธรรมดาเป็นเมมเบอร์ปกตินะผม เมมเบอร์ปกติเนี่ยสามารถทํางานได้เหมือนกันแต่ว่าเมมเบอร์ปกตินะผมจะไม่ได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีสุบง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะผมไม่ได้ทําการอัปเกรดเราจะไม่สามารถได้รับ0.75 ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแต่เราจะยังมีรายได้อยู่ก็ต่อเมื่อเราไปหาคนอัปเกรด VP ได้นั่นเองนะครับคือเนี่ยเราเป็นสมาชิกธรรมดานะผมเราสมัครเข้ามาเราจะมีลิงค์หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลิงก์นี้ไปหาคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแล้วถ้าคนคนนั้นเขาอัปเกรดนะผมเราก็จะได้18ถึง23ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่อัปเกรดเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีเฉยเราจะไม่ได้รับอะไร,ร,รทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นสมาชิกแบบฟรีแล้วผมไม่มีทางที่เราจะได้เงินนนะครับตามี้ อัปเกรดเท่านั้นเราถึงจะได้เงินถ้าเขาสมัครฟรีเข้ามาเราจะไม่ได้เงินนั่นเองครับสำหรับสายฟรีนะครับทีนี้มาดูสําหรับสายแบบเสียเงินแบบลงทุนลงไปแล้วนั่นเองเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะได้รับ 0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับคือถ้าเราเป็นสมาชิก VP คือเราทําแบบเสียเงินนั่นเองนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปหาคนอัปเกรดเพื่อให้มีรายได้แบบสายฟรีนะครับเราแค่หาคนปกติ1คนเนี่ยนะครับมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับโดยที่เขาเข้าไปกรอกชื่อยืนยันอีเมลแค่นี้เราก็จะรับ0.75ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับโดยที่เขาไม่ต้องทําการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากทําการอัปเกรดด้วยเนี่ยนะครับเราจะได้2ต่อนั่นเองครับคือว่าเราจะได้18ดอลลาร์ถึง23ดอลลาร์นั่น นะครับถ้าเขาแมปเกดเราก็ไม่เป็นไรเราช,ชิวๆอยู่แล้วเพราะเราได้0.75ดอลลาร์จากเขาแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับคือความแตกต่างของการทํางานแบบสายฟรีกับแบบเสียเงินนั่นเองครับอย่างที่ผมพูดไปคือคุณสามารถเริ่มต้นทํางานได้ฟรีได้นะครับหรือว่าหรือจะเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินก็ได้สําหรับใครที่ไม่มีทุนจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ทําสายฟรีไปก่อนนะครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนั่นเนองน,นะผมแต่ถ้าคุณมีทุนประมาณ 1, าเนี่รือว่าประอาณ3าดอลลา์เนี่ยคุณก็มาทํางานแบบเสียเินเถอน,นะครบเระว่าคุณจะสบายกว่านนั่นเองทำงานแบบฟร หา V P ทำงานแบบเสียเงินหาคนสมัครฟรีนั่นเองครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับข้อ6นะครับแค่หาคนสมัครแบบฟรีก็มีรายได้ได้อันนี้เสริมจากข้อ5นั่นเองนะครับผมก็คืออย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าเราอัปเกรดเป็น V P เราไม่จำเป็นจะต้องหา V P นะครับเราแค่หาคนมาสมัครแบบฟรีเราก็จะมีรายได้ได้นั่นเองนะครับสมมุติลองคูณเล่นๆนะครับลองคูณเล่นๆเลยแต่คูณให้ดูนะครับ <ME DI T 1> เมื่อเราอัปเกรดเป็น V P แล้วนะครับเราลงทุนไปประมาณ37ดอลลาร์นะครับ37ดอลลาร์ เราต้องหาคนกี่คน,นครับ0ูนคูณประมาณเราหาคนสมัครแบบฟรีแค่ประมาณ50คนเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้ทุนคืนแล้วเห็นไหมครับว่ามันง่ายแค่ไหนใช่ไหมครับเราลงทุนไป3าดอลลาร์หาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีแค่เขากรอกชื่ออีเมลแล้วก็ยืนยันอีเมลเราได้0ูนต่อ1คนเราหามา50คนเราคืนทุนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองคิดดูเล่นนะครับถ้าเรา เกิดแบบว่าเก่งมากๆเลยทํางานหน้านี้มาประมาณเดือน2เดือนแ,แล้วแล้วรู้วิธีการโฆษณาอะไรต่างๆนานาผาได้ประมาณวันละ1,000คนสมมตินะครับสมมติเล่นๆนะครับวันละ1,000คนคูณ0.75วันละ750ดอลลาร์นะครับหรือเงินไทยก็คูณ3.28เข้าไปนะครับรีงๆมันก็3.3าาแต่ผมเอาค่าเงินปัจจุบ,บันแล้วกัน3.28ครับวันละ24,600บาทแล้วถ้าเราทําแบบนี้ได้ทุกวันนะครับคูณ3 0เข้าไป เดือนละ70,000นนะครับเดือนละ0 0 0 0แสนนะผมอาจจะเพ้อฝันแต่ลองคิดดูว่าประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่คนนะครับกี่ล้านคนนะครับแล้วเราหาวันละ1000คนวันละ1000คน30วันเราหาได้3 0,000คนนะครับผมยังเหลืออีกประมาณ90%กว่าซให้เราหาเขามาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยไม่ได้เพ้อฝันนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะทําได้หรือเปล่านะครับ แต่สาหรับผมเองผมก็ยังทําไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะทําไม่ได้นะครับผมจะทําให้มันได้แน่นอนนั่นเองนะเพราะว่า7 0 0 0 0สนบาทต่อเดือนเนี่ยสามารถเป็นอะไรที่แบบว่าอไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับผมเจ็ดแสนบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับนี่คือ,อไรายได้คร่าวๆนะครับผมโอเคข้อต่อไปนะครับค่าคอมมิชชั่นของ VP นะครับผม อ่าอันนี้ก็ไปเสริมกับข้อห้ากับข้อ6กนั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่น VP เนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่างานตัวนี้นะครับผมการอัปเกรดเป็น VP อ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่4 7ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าผมมีโค้ดส่วนลดให้นั่นเองนะครับโค้ดส่วนลด10ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมคือถ้าใครที่อยากอัปเกรดเป็น VP เนี่ยก็ไปดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะสอนวิธีการอัปเกรด VP โดยละเอียดนั่นเองนะครับก็ในคลิปนั้นจะมีโค้ดต้นให้นะครับผมใต้คลิป 37ดอลลาร์จาก47ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าลดแค่เดือนแรกเท่านั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงเขียนว่าคือแปถึง23.5ดอลลาร์ค่าคอมมิชชั่นจากคนอัปเกรด v ีพก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการอัปเกรด v ีพโดยปกติมันอยู่ที่747ดอลลาร์นะครับถ้าคนที่อัปเกรดเข้ามาในราคาที่47ดอลลาร์เราจะได้รับเงิน23.5ดอลลาร์หรือ50%นั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่คนใช้โค้ดส่วนลดของผมนะครับ37ดอลลารร์ในนนเเดือแกี่ย ผมจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่18.5ด้อลลาร์นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยโคส,สลด10ดอลลาร์เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันมีแค่เฉพาะผมเท่านั้นเองนะครับคนที่สมัครเข้ามาใหม่ส่วนมากก็จะได้รับโคสลดอยู่ที่ประมาณ10%ปรนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ของผมนี่ลดไป10ดอลลาร์เลยนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากอัปเกรดเป็น VP ีก็ในราคาถูก37ดดอลลาร์ก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดตามวิธีนั้นนั่นเองครับส่วน ส่วนอีกคำถามหนึ่งใหญ่เลยที่ผมเจอมาณนะตอนนี้นะครับก็คือว่า Powerhouse Affiliate นะครับเป็นงานหาคนใช่ไหมต้องหาคนมาสมัครแบบฟรีใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าหาคนไม่เป็นชวนคนไม่เป็นเลยเนี่ยสำหรับแบบว่ามือใหม่ๆเลยเนี่ยจะต้องทำยังไงต้องมาทำ u t u b e แบบผมหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องไปโพสเฟซหรือเปล่าโพสเฟซก็ไม่อยากโพสเพราะเป็นเฟซส่วนตัวไม่อยาก ให้ใครรับรู้ว่าทําอะไรก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับผมพูดเลยว่าไม่ต้องกังวลครับก่อนที่ผมจะมาเริ่มทําตรงนี้ได้ผมก็เคยกังวลอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำนะครับผมก็เลยมาทํา YouTube แต่สําหรับคนที่ไม่อยากท YouTube เนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจเรามีทางออกให้นั่นเองนะครับทางออกของงานตัวนี้ก็คือเราจะทําการลงโฆษณานั่นเองครับลงโฆษณาคืออะไรผมจะไม่พูดเยอะละกันเดี๋ยวไปพูดหลังจากที่คุณอัปเกรดเป็น VP ีแล้วละกันนะครับผมเอาเป็นว่าอย่างนั้นจะดูดีกว่านั่นเองนะครับเก็บ ความลับบางส่วนนะผมถ้ามาเปิดเผยในคลิปนี้หมดคงจะไม่มีอะไรให้ลุนก LIKE ันต่อไปในอนาคตแน่นอนนะครับชวนคนไม่เป็นจะมีรายได้ไหมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโปรโมทไม่เป็นชวนคนไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะผมเพราะว่าถ้าคุณทําการอัปเดตผ่านผมเนี่ยนะครับผมมีคลิปสอนการลงโฆษณาให้นั่นเองครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือการลงโฆษณาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปชวนใครที่จริงแล้วมันก็ชวนปาวะแต่ชวนแบบที่เขาไม่รู้จักเรา่ช่างมันนะครับเธอคือเราจะลงโฆษณานะผมแล้วก็การลงโฆษณาเนี่ยก็ต้องเสียเงินบางส่วนนะครับแต่ผมไม่อยากคิดให้ว่ามันเป็นการ คิดว่าเป็นการใช้เงินทำงานมากกว่านะผมเราลงโฆษณาไปไม่มีคนสมัครเข้ามา เราก็จะได้รับ0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีสอนนะผมแต่ต้องทําการอัปเกรดเป็น VP เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่อัปเกรดและก็ไม่ได้อยู่ในทีมผมผมขออนุญาตไม่สอนนั่นเองครับตอนนี้ทีมผมมีประมาณ32คนนะครับถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในทีมผมก็สามารถอัปเกรด VP หรือติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับตามที่ผมไปตอนต้นคลิปนู้นนะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะผมเอาเป็นว่าอดทนกันฟังใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วอดทนฟังกันหน่อยนะ ผมหมไเป็นอย่างที video, para, decision, os, e. e ่ผมพูดไปคือทางเราจะมีการสอนลงโฆษณาครับคุณไม่ต้องไปชวนใครนะครับทำงานคนเดียวนะผมลงโฆษณาใช้เงินของคุณทํางานแทนคุณนั่นเองนะคุณไม่ต้องไปชวนใครไม่ต้องมานั่นทํา YouTube แบบผมไม่ต้องมาโพสต Facebook แบบผมนะครับถามว่าถ้าจะท YouTube เนี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับอยู่ที่คุณนะผมแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากทำนะครับเราก็ต้องมีทางออกให้ทางออกของผมก็คือการลงโฆษณานั่นเองนะครับและผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าลงโฆษณาสําหรับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนั่นเองเพราะผมก็ลงโฆษณาอยู่บางส่วน ข้อที่2ก็คือสอนฟรีนั่นเองนะผมผมก็พูดไปในข้อที่1หมดแล้วนะครับว่าสอนฟรีนะครับไม่มีการคิดค่าคอสแตแทงสิ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำนะผมเกี่ยวกับคอสสอนการโปรโมทโฆษณาแต่ผมคิดว่ามันไม่สมควรที่ทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไหนๆคุณก็อัปเกรดเข้ามาแล้วเสียเงินอัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับคุณควรจะได้รับอะไรตอบแทนจากผมบ้างนั่นเองนะผมก็คือไหนๆคุณก็เสียเงิน1นึ่บาทสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าให้คุณคืนทุนก็ดีกว่าน วินวินทั้งคู่ครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณผมสอนคุณให้คุณคืนทุนแล้วก็ได้กําไรนะครับวินวินทั้งคู่แฟร์แฟร์ไหมครับง่ายๆเลยนะผมข้อที่3นะครับทางของกลุ่มผมนะครับมีกลุ่ม f c e e o o o นะครับไว้ถามตอ,ตอบตอบคำถามนั่นเองแบบเรียยวทามนะครับก็คือการที่คุณทักแชทส่วนตัวผมมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแชทผมมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถ ไล่ตอบทุกคนแบบเรียลไทม์หมายความว่าอย่างไงก็คือหมายความว่าแบบคุณทักมาปุ๊บผมตอบเลยแรืเนี่ยผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าผมก็มีงานทําค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็มีแชทที่ให้ตอบค่อนข้างเยอะนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับผมจะรับการแจ้งเตือนไว้นะผมแล้วก็ถ้ามีคนที่ทักคําถามเข้ามานะครับผ่านกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะตอบให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับตอบให้เร็วที่สุดเลยนะผมแล้วก็อย่าเนินนะครับผมขอแนะนําว่าใครที่เป็น VP นะครับและอยู่ในกลุ่มผม อย่าทักมาหาแชรส่วนตัวผมนะครับให้ทักในกลุ่มเพราะว่า1ใครหลายๆคนเขาจะได้รู้ด้วยนะผมว่าไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยเขาควรจะแก้งไงผมจะได้ไม่ต้องตอบหลายทีถูกไหมครับนั่นแหละครับ ถ้าคุณทักมาหาในแชทส่วนตัวผมคนอื่นเขาก็ไม่ได้รับรู้นะครับคุณรับรู้แค่คนเดียวทางที่ดีคือถามในกลุ่มดีกว่านะครับแล้วคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยนะผมเนี่ยนะครับคือรายละเอียดงานโดยละเอียดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมโชว์ไปตอนต้นคลิปนะผม10วัน30 0 0 0บาท35,000ืนาับาทนะผมสิบวันนะครับการทํางานแบบเสียงเงินแบบฟรีนะผมสามารถเริ่มต้นทํางานได้อะไรจ่ายเงินทางไหนมีหลากหลายออฟเฟอร์ offer, อะไรยังไงผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจงาน power house affiliate ก็ กลับไปดูใหม่นะเพราะว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมอธิบายโดยละเอียดที่สุดแล้วนะครับถ้าละเอียดกว่านี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะครับก็คงจะต้องเจาะลึกเป็นหัวข้อ,อย่อยๆไปเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยเวลาที่มันมีจํากัดแล้วก็ผมอยากทาให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ให้ใครหลายๆคนเข้าใจมากที่สุดเกี่ยวกับงานเพาเวอร์อัเฟอเลียนนะเพราะว่าดูจากหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่ ผมก็มาสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งเลยละกันนะครับงานตัวนี้แบ,บ่งเป็นสส่วนสมัครแบบฟรีกับแบบเสียเงินก็ได้นะครับสมัครแบบฟรีเราจะต้องทําการโปรโมทแต่โปรโมทแบบหาคนมาอัปเกรดนะครับแต่ถ้าเราลงทุนเราต้องหาคนสมัครแบบฟรีเข้ามาเราได้รับส่วนยูดดอลลาร์แล้วเท่านั้นเองนะครับจ่ายเงินรายทิศเข้าไปพอานะผมก็เท่านี้ละกันนะครับถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกนะผมสมัครสมาชิกแบบฟรีเพื่อทําการลองโปรโมทเล่นๆก่อนนะผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยเลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกก็ตามนี้นะครับ ถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์หน้าล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้ว มันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะครับผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็คดิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะครับผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทําอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลขอองเเรรานนะะคัับมมมจีีีลท ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอ m a i l อย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy ลิงก์ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแถบใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าต่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ powerhouse affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ powerhouse affiliate welcome นะครับไม่ใช่นะครับ powerhouse affiliate นะครับ กดเข้าไปนะผมก็จะมี user id นะผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากสมัคร เป็น VEP นั่นเองครับผมก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเมื่อคุณทําเสร็จแล้วนะครับก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับแล้วผมจะนําเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยคงจะมีเท่านี้ลวกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าคุณมีคาถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรถามผมได้ที่ Facebook ส่วนตัวหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากสมัครสมาชิกกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมสมัครฟรีนะครับตอนนี้แล้วผมก็จะรับ075 นะครับผมบ๊ายบาย